ยินดีกับเขาด้วยเพราะว่าแบบก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็วันนึงก็เห็นก้าวไปอีกขั้นนึงของชีวิตก็แฮปปี้ด้วยเพราะฝั่งผู้ชายผมก็รู้จักรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยมีแต่แมวไงที่บ้าน2ตัวขาตั้งกล้องจริงที่บ้านมีขาตั้งกล้องหลายอันบางทีก็ใช้แมวถ่ายพ่อก็เหมือนแบบถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าพ่อใจเย็นๆใกล้แล้วสี่แล้วไงครับผมล่าสุดอวยพรใครมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแสดงความยินดีโอเคอาถรรพ์เลยก็แสดงความยินดีวันนึงไม่ต้องก็รู้กันอยู่แล้วไงเนาะใช่ไหมก็ยินดีกับเขาด้วยเพราะว่าแบบก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็วันนึงก็เห็นก้าวไปอีกขั้นนึงของชีวิตก็แฮปปี้ด้วยเพราะฝั่งผู้ชายผมก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยจริงๆเขาได้มาบอกกันไหมคะหรือว่าเราเห็นจากที่เขาโพสคือจริงๆเอาจริงก็รู้อยู่แล้วว่าแบบคบกันอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้จักทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายอยู่แล้วเลยคือรู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ประมาณตอนเขาตอบกลับมายังไงไหมคะแบบหลังไมค์อะไรกันเนี่ยยังนะยังไม่เห็นยังไม่ได้ดูใช่แต่ก็ยินดีด้วยจริงๆเลยเคยร่วมงานไหมอันนี้ยังไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเชิญถ้าเกิดว่าผมไม่ติดอะไรผมก็ยินดีไปใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วแล้วก็แบบว่าฝ่ายผู้ชายเราก็รู้จักอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งดีๆมิตรภาพดีๆใช่เป็นมิตรภาพดีๆครับยังอวยพรยังยินดีถูกต้องใช่เลยแล้วของเราล่ะคะเมื่อไหร่จะมีคนไม่ยินดีกับเราเป็นอย่างนี้กลับมาถึงได้กลับเอากลับมาถึงได้นะมันแบบตรงไปแล้วแล้วยูเทิร์นกลับมาอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมไปกอดูคำตอบรอบที่แล้วอยากให้เป็นคำตอบใช้คำว่ากออยากได้คำตอบใหม่ๆบ้างอ่ะพี่เกศคำตอบใหม่ได้ไหมมันไม่มีดิคำตอบใหม่ๆมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโกหกอ่ะเออก็มันยังไม่มีอะไรไงจริงๆใช่มีแต่แมวไงที่บ้าน2ตัวเบื่อทั้งแมวเบื่อทั้งการอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเบื่ออุ้ยผมไม่เคยเบื่อเลยแฮปปี้ครับไม่เบื่อแล้วคนนั้นโยนมาก่อนนะคนนั้นน่ะเออชิวๆอยู่ครับตอนนี้เมื่อก่อนคุณบอลก็สงสัยเรื่องขาตั้งกล้องอยู่ก็ยังไม่เคลียร์เลยว่าต้องลงใครพี่มันก็สงสัยไปเรื่อยอ่ะนะขาตั้งกล้องจริงที่บ้านมีขาตั้งกล้องหลายอันบางทีก็ใช้แมวถ่ายแมวเก่งมากเอ้ยตุ้นกดไงเออถามถึงที่ไปอ้อนลงรูปอ้อนพ่อเหมือนทั้งน้องทั้งเพื่อนพี่ปอยพี่กิ๊กเข้าไปแซวแบบเหมือนมีอะไรอ่ะก็จริงๆพ่อผู้ตามความจริงคือพ่อก็แบบอยากให้เราเอาละครับรับแชมป์กันเลยได้ยินเหรอได้ยินเหรออ๋อคือตามความจริงพ่อก็เหมือนแบบถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าพ่อใจเย็นๆอะไรอย่างงี้ก็เป็นการจริงๆก็เป็นการพูดคุยกับพ่อกับแม่แบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วก็มีจังหวะวันนั้นก็แบบได้คุยกับพ่อยาวนิดนึงก็เลยแบบว่าเออเฮ้อหน้าอะไรเงี้ยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตหน้าพ่ออะไรอย่างงี้ฟีลนี้ก็ทุกวันนี้พอสุดสัปดาห์เค้าก็มาหาเราก็พาไปกินข้าวก็เค้าก็ยังไม่เหงาตอนนี้พ่อถามบ่อยมั้ยคะก็ก่อนหน้านี้บ่อยตอนนี้เลิกถามละไม่ได้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาก็เลยได้พูดคุยกันเราทั้งเพื่อนแซวเหมือนมีอะไรอ่ะเหมือนบอยก็บอกว่าให้พ่อโทรหาบอยได้เลยอะไรเงี้ยบอยอีกแล้วเหรอใช่อ๋อเห็นแล้วแต่ว่าบอยก็เชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่หารครึ่งเลยบอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเหมือนน้องชายน้องสาวก็แบบว่าเขาก็ลุ้นนะเอาก็พูดกันตรงๆเขาก็แบบเมื่อไหร่อ่ะพี่เกดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายผมว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราอะไรเงี้ยเราก็อธิบายให้พ่อกับแม่ฟังอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเขายอมรับเหตุผลไหมคะเนอร์นะคะที่ถึงจะไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับอยู่ดียอมรับครับเขายอมรับเพราะคุยกันด้วยความเข้าใจหลักสี่แล้วนะจริงๆวันนี้เนี่ยยัง39ใกล้แล้วสี่แล้วไงอะไรนะก็ถูกขอแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องนึงน่ารักมากครับผมไม่เป็นไรเราแล้วแต่จังหวะของเราเมื่อไหร่ที่มันพร้อมก็เมื่อนั้นครับน้องๆนักกีฬาทั้ง2ทีมอะไรนะครับ
โอเคก็แสดงความยินดีกับน้องแมทด้วยเพราะว่าเห็นว่าแบบอยู่ต่างประเทศไปกินข้าวเนี่ยดูสดใสเออใสน่ารักก็จริงๆก็คอยให้กำลังใจกันอยู่ตลอดครับเราได้เห็นพัฒนาการความรักของเลยอ่ะมันเหลือแม่เล่าให้เราฟังไงบ้างเพราะคนนี้เนี่ยบอกว่าเขาจะปรึกษาพี่เก่งตลอดใช่คือจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าแบบเขามีความแฮปปี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ลงลึกแล้ววันหนึ่งก็เห็นแบบว่าก้าวเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้ก็ดีใจด้วยกับเขาใช่ไหมเป็นที่ปรึกษาน้องมาตลอดจนวันนี้น้องแบบมีวันที่ดีแล้วก็จริงๆก็รู้สึกแฮปปี้แหละแล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็แบบอยากให้แมทได้มีความสุขกับชีวิตที่โตเป็นผู้ใหญ่เป็นขั้นหนึ่งแล้วก็ก้าวไปขั้นหนึ่งแล้วอยากให้เขามีความสุขตามที่เขาต้องการใช่ก็เป็นกำลังใจถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ